รวดเร็วในช่วงแรกๆก็สามารถที่จะแก้ปัญหาและก็สร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจในวงกว้างได้ทีเดียวครับเพราะว่าเม็ดเงินมันก็หมุนเวียนมากขึ้นแต่ว่าในระยะเวลาต่อมาเราพบว่ามีหลายประเทศทีเดียวที่ใช้นโยบายประชานิยมเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานเพิ่มขนาดของนโยบายประชานิยมด้วยการใช้งบประมาณจำนวนมากมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีตัวอย่างหลายประเทศที่ประสบกับวิกฤตการเงินการคลังเศรษฐกิจเสียหายปัญหาสังคมตามมาสุดท้ายหนักหนาถึงขนาดมีประชากรจำนวนไม่น้อยครับที่อพยพออกจากประเทศของตัวเองด้วยไปดูกันที่ประเทศแรกนะคะอย่างประเทศอาร์เจนตินาค่ะต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เป็นดาวรุ่งทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะเคยติด1ใน10ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของโลกแต่ว่าเขาเอานโยบายประชานิยมมาใช้ต่อเนื่องยาวนานจนทำให้เศรษฐกิจประเทศค่อยๆอ่อนแอแล้วก็เจอภาวะวิกฤตมาหลายระรอกย้อนกลับไปในช่วงปี1940นะคะภายใต้การนำของประธานาธิบดีดีฮวนโดมิงโกเปรองแล้วก็ภรรยาที่ชื่อว่าเอวิต้าเปรองก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศนะคะก็มีการอัดฉีดนโยบายประชานิยมให้กับอาร์เจนตินาประชาชนก็นิยมชมชอบแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเศรษฐกิจก็เริ่มเสียหายนะคะจนถึงขั้นมีการตั้งชื่อรูปแบบการปกครองในยุคนี้นะคะว่ารัฐิเปรองเพราะว่ามีนโยบายลดแลกแจกแถมเยอะพอเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้จ่ายดูแลประชาชนในประเทศก็เลยเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงหรือว่าไฮเปอร์อินเฟลชันจนประเทศเกิดหนี้สินจำนวนมหาศาลแล้วเงินคงคลังเนี่ยหมดค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจของอาร์เจนตินานะครับมีทั้งเรื่องคอร์รัปชันมีทั้งเรื่องของเงินเฟ้อที่สูงเรื้อรังสุดท้ายอาร์เจนตินาต้องไปขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF หลายต่อหลายครั้งนะครับกู้หลายรอบมากจนสุดท้ายเนี่ยณตอนนี้ปัจจุบันหนี้สาธารณะของอาร์เจนตินาอยู่ที่ร้อยละ 89.4 ครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้นอกประเทศที่มีการกู้ยืมอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงเลยทีเดียวครับเงื่อนไขการปล่อยกู้ของ IMF กำหนดเอาไว้ว่าอาร์เจนตินาจะต้องรัดเข็มขัดทางการคลังต้องมีการทำให้นโยบายประชานิยมในอดีตที่เคยผ่านมาเดินหน้าต่อไปไม่ได้ครับแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าประชาชนก็จะไม่มีความไม่พอใจเราจะเห็นมีการชุมนุมประท้วงนะครับแล้วความเหลื่อมล้ำทางสังคมในอาร์เจนตินาก็เพิ่มสูงมากขึ้นจนกระทั่งจากปัญหาด้านเศรษฐกิจกลายเป็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วครับอีกประเทศหนึ่งก็คือกรีซนะคะที่ใช้นโยบายประชานิยมแบบเต็มขั้นเลยจนถึงขั้นเศรษฐกิจของเขาเสียหายนะคะเขาบอกว่าเขาเจอวิกฤตทางการเงินแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในช่วงวิกฤตของกรีซนะคะในช่วงปี2014ก็เป็นปัญหาส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศต่างๆในทวีปยุโรปจนเกิดความกังวลการผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่ด้วยนะคะการแข่งขันประชานิยมในกรีซมีจุดเริ่มต้นมาจาก2พรรคการเมืองใหญ่ๆก็คือพรรคพาซ็อกแล้วก็พรรคเอ็นดีเขาแข่งขันกันใช้นโยบายประชานิยมนะคะเพื่อที่จะซื้อใจประชาชนนั่นเองโดยพอพรรคพาซ็อกได้รับการเลือกตั้งก็มีการดำเนินนโยบายประชานิยมมีการเพิ่มอัตราค่าจ้างขึ้นปีละ 3% นะคะลดภาษียกเว้นภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์คันใหม่มอบเงินบำเหน็จบำนาญให้กับผู้เกษียณก่อนวัยแต่ทีนี้พออีกพรรคนึงที่เป็นคู่แข่งอย่างพรรค ND เขาได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาก็อัดฉีดต่อเลยนะคะมีนโยบายเพิ่มค่าแรงบ้างละการให้ระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะไปเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกใช้งบประมาณเยอะแยะมากมายมหาศาลในขณะที่ประชาชนชาวกรีซเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะเสพติดนโยบายประชานิยมจากพรรคการเมือง2พรรคนี้ก็ถือว่ายาวนานทีเดียวมากกว่า30ปีแล้วก็ได้รับค่าแรงสูงกว่าความเป็นจริงสวัสดิการที่ดีจากรัฐแล้วก็กู้ยืมเงินง่ายนะคะประเทศก็เลยเข้าสู่ภาวะขาดดุลงบประมาณกลายเป็นปัญหาเรื้อรังไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะข้อมูลในปี2010นะครับรัฐบาลของกรีซในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีปัญหาเจอปัญหาเรื่องของการหาเงินมาจ่ายพันธบัตรของกรีซที่ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วมันครบอายุนะครับสุดท้ายต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF แล้วก็ทาง EU ซึ่งก็ได้เงินกู้มาประมาณ 110,000 ล้านยูโรแต่เงื่อนไขสำคัญก็คือว่ารัฐบาลจะต้องรัฐบาลกรีซตอนนั้นนะครับจะต้องมีการรัดเข็มขัดการใช้จ่ายของตัวเองอย่างเข้มข้นต้องไม่ขึ้นเงินเดือนทั้งให้กับภาครัฐเอกชนก็งดจ่ายโบนัสเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเก็บเพิ่มจาก 21 เป็น 23% มีการเพิ่มภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 10% อย่างนี้เป็นต้นแน่นอนทั้งหมดที่พูดมาเวลารัฐบาลรัดเข็มขัดไม่ขึ้นเงินเดือนเพิ่มภาษีคนเดือดร้อนคือประชาชนเกิดความไม่พอใจมีการประท้วงมีการนัดชุมนัดหยุดงาน
ของประชาชนเป็นจำนวนมากด้วยนะครับถัดมาไปดูอีกหนึ่งประเทศคือเวเนซุเอลาจริงๆแล้วอดีตเขาเคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยอย่างมากเพราะว่าเวเนซุเอลาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีน้ำมันเป็นสมบัติสำคัญของประเทศเคยมีปริมาณน้ำมันสำรองสูงมากถึง 300,000 ล้านบาร์เรลปริมาณน้ำมันขนาดนั้นเนี่ยมีเยอะมากพอทำให้รัฐบาลเขาสามารถทำนโยบายประชานิยมเอาใจประชาชนเพราะมองว่าตัวเองมีความร่ำรวยจากการส่งออกน้ำมันเพราะว่าน้ำมันที่ส่งออกไปคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ90ของรายได้ที่เวเนซุเอลาหาได้ตอนปี2542ฮูโก้ชาเวสได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีครับหลังจากนั้นก็ใช้นโยบายในการทำเป็นรัฐสวัสดิการ มีการเอาเงินงบประมาณมาลงทุนกับโครงการประชานิยมสร้างแผนคะแนนความนิยมทางการเมืองให้กับตัวเองแต่ว่าหายนะมันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เพิ่งจะบอกไปว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายต้นๆของโลกรายได้ของเขาจากน้ำมันเนี่ยสูงนะคะมันเกิดวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำในช่วงปี2557ถึงปี2559ทำให้ราคาน้ำมันดิบลดต่ำกว่า30ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลรายได้หลักของรัฐบาลเวเนซุเอลาก็เลยลดต่ำลงนะคะโครงการประชานิยมต่างๆก็เลยเกิดขั้นวิกฤตรัฐบาลเวเนซุเอลาเขาก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการพิมพ์ธนบัตรออกมาเพิ่มโดยไม่อิงกับระบบเศรษฐกิจก็เลยทำให้ค่าเงินโบลิวานะคะเกิดเฟ้อมากถึงขั้นแบบขั้นสุดเลยในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะคะเงินเฟ้อพุ่งสูงกว่า 83,000% ต่อปีเศรษฐกิจหดตัวเกินร้อยละ30ผู้คนร้อยละ90เข้าสู่ภาวะยากจนนะคะประเทศเวเนซุเอลาก็เลยเกิดวิกฤตอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนอาหารขาดแคลนยาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ของใช้จำเป็นเกิดปัญหาต่อเนื่องไปเป็นปัญหาอาชญากรรมการปล้นสะดมนะคะก็เลยทำให้ประชากรชาวเวเนซุเอลา 2.3 ล้านคนจะต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทวีปอื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภูมิภาคละตินอเมริกาด้วยค่ะปิดท้ายกันด้วยประเทศในแถบเอเชียใต้กันนะครับก็คือศรีลังกาต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะว่านอกจากเขาเจอกับสถานการณ์โควิด-19 แล้วเนี่ยในเชิงการเมืองครับมีการใช้นโยบายประชานิยมมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันภายในรัฐบาลของเขาเองนะครับตอนปี62ตอนนั้นเริ่มมีการประกาศใช้นโยบายประชานิยมครับเริ่มต้นจากการลดภาษีครั้งใหญ่ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจผลที่ตามมาก็คือรายได้ของรัฐบาลหายไปประมาณร้อยละ35นอกจากนี้ก็มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากว่าไม่มีเงินก็ต้องไปกู้มาเพิ่มครับแล้วก็ทำให้ปัญหาหนี้ของประเทศขยับสูงมากขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเคยสูงคิดเป็นร้อยละ10ของรายได้ของประเทศก็น้อยลงเพราะว่าเจอกับสถานการณ์โควิด-19จนกระทั่งเมื่อรายได้เข้ามาน้อยลงกว่าเดิมเงินสำรองระหว่างประเทศของศรีลังกาที่เคยมีก็ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งต้องมีการดึงสำรองเงินตรามาใช้จ่ายนะครับตัวปัญหาตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งหนี้สาธารณะของศรีลังกาขยับสูงขึ้นจนปัจจุบันนี้ไปแตะอยู่ที่ร้อยละ 86.9 ทุนสำรองน้อยถึงขนาดเขาไม่สามารถจะเอาเงินไปจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือค่าน้ำมันเอามาผลิตเพื่อให้ประชาชนของเขาได้มีพลังงานใช้ได้คนของศรีลังกาจำนวนมากนะครับ22ล้านคนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสสุดท้ายก็มีการเดินขบวนขับไล่ครั้งใหญ่ของประชาชนต่อรัฐบาลของศรีลังกาทั้งหมดที่เราเล่ามาครับเป็นตัวอย่างของการใช้นโยบายประชานิยมเพื่อเอาชนะทางการเมืองใช้นโยบายประชานิยมเพื่อหวังจะครองอำนาจทางการเมืองเป็นระยะเวลายาวนานโดยใช้เงินงบประมาณเงินคงคลังแล้วก็กู้ออกมาเพื่อใช้นโยบายแบบนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับทุกๆประเทศได้เป็นอย่างดีว่าอันตรายของนโยบายประชานิยมมีอยู่ถ้าหากว่าใช้เกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับส่วนในช่วงนี้ Business World จะพาไปดูเรื่องของ